วอร์เรนวิลปล่อยเขาแต่ก็ยังคงกางแขนกว้างเพื่อว่าต้องคว้าตัววอร์เรนอีกคนตอนนี้วอร์เรนยืนอยู่กลางห้องเลือดไหลย้อยจากจุดที่เขาเอาศีรษะโขกกำแพงลงมาตามใบหน้าเขาพุ่งเข้าใส่วิลแล้วเหวี่ยงกำปั้นอย่างคลุ้มคลั่งเมื่อประตูเหวี่ยงเปิดตำรวจสองนายก็วิ่งเข้ามาช่วยวอร์เรนพยายามจะวิ่งออกไปประตูแต่เจ้าหน้าที่ก็ผลักเขาลงกับพื้นวอร์เรนดิ้นบิดตัวอย่างรุนแรงเขาสะบัดแขนและร้องตะโกนขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามใส่กุญแจมือให้เขาเตะเท้าโดนใบหน้าของตำรวจนายหนึ่งเจ้าหน้าที่ชักปืนช็อตไฟฟ้าออกมากระแสไฟ 30,000 โวลต์ไล่เข้าสู่ร่างวอร์เรนเขาลงไปก่อนอ่อนปวกเปียกกับพื้นแทบจะในทันทีวิลย่อตัวนั่งหย่องๆพรางหายใจหอบขน้อมตัวลงเหนือร่างวอร์เรนและเอามือวางบนหน้าอกของชายหนุ่มได้โปรดเขาขอร้องบอกฉันเถอะบอกมาว่าเอ็มม่าอยู่ที่ไหนริฟิปากวอร์เรนขยับวิลจึงก้มลงไปฟังชายทั้งสองสื่อสารกันวิลพยักหน้าหนึ่งครั้งเป็นการรับคำแบบขอไปทีเหมือนที่วอร์เรนเคยทำก่อนหน้านี้วิลค่อยๆลุกขึ้นนั่งวางมือบนหน้าตักและบอกตำรวจสองนายว่าพาเขาออกไปเจ้าหน้าที่อุ้มวอร์เรนเหมือนเขาเป็นกระสอบมันฝรั่งจากนั้นก็ลากเขาไปที่ประตูเพื่อพาไปห้องขังและทิ้งให้เขานอนพักจนกว่าจะหายจากอาการช็อกเฟสมองดูวิลและพยายามทำความเข้าใจเขาบอกอะไรกับคุณอ่ะเฟสถามวิลชี้ไปที่กล่องแฟ้มเอกสารบนโต๊ะเขางอตัวเหมือนหายใจติดขัดจนพูดไม่ออกเฟสมองไปที่แฟ้มแม้พวกมันจะไม่ได้วางเรียงตามลำดับแต่เธอก็มองเห็นน้ำเงินแดงม่วงเขียวสิ่งที่วอร์เรนตะโกนคือสีของแฟ้มเอกสารนั่นเองสภาพแผนกคดีฆาตกรรมไม่ได้ดีขึ้นเลยหลังจากที่เฟสไม่อยู่3วันกระจับนักกีฬาของโรเบิร์ตสันยังห้อยต่องแต่งออกมาจากลิ้นชักชั้นบนสุดของโต๊ะทำงานเขาตุ๊กตาอย่างที่ติดป้ายหลักฐานที่ได้มาเป็นของขวัญตั้งแต่วันเกิดครั้งล่าสุดอยู่บนชั้นเก็บเอกสารปากตุ๊กตายังคงเพย์อ้าอย่างเย้ายวนแม้ลมจะค่อยๆรั่วออกจากร่างกายที่เคยมีส่วนว่าวส่วนโค้งโต๊ะทำงานของลีโอสะอาดเรียบร้อยดีมีเพียงรูปถ่ายเก่าของฟาร่าฟอร์เซตนักแสดงหญิงที่ตัดมาจากนิตยสารหลายปีผ่านไปขอบของรูปภาพก็ถูกตกแต่งด้วยภาพกราฟิกและอาร์ตเวิร์กต่างๆจนเหมาะจะอยู่ในห้องน้ำของเด็กหนุ่มมัธยมมากกว่านี่คือช่วงเวลาเปลี่ยนกะพอดีซึ่งทำให้บรรยากาศดูเป็นผู้ชายมากขึ้นไปอีกเฟสเปรียบเทียบช่วงเวลากับช่วงพักครึ่งในห้องล็อกเกอร์ของนักอเมริกันฟุตบอลมีทั้งเสียงเอะอะและกลิ่นชวนสะพรึงบางคนเปิดโทรทัศน์ที่ห้อยลงมาจากเพดานบางคนพยายามหาช่องสัญญาณบนเครื่องวิทยุรุ่นโบราณบาริโต้อุ่นอยู่ในไมโครเวฟกลิ่นชีสกลิ่นเกรียมหอมฟุ้งในอากาศเสียงทุ้มต่ำแบบบาริโทนดังทั่วห้องขณะที่พวกนักสืบเดินย้ำเข้าย้ำออกส่งมอบคดีให้กันโตเถียงกันไปมาเรื่องไอ้จอนของใครใหญ่กว่ากันและใครน่าจะไขคดีได้ก่อนแวบเดียวทั้งห้องก็มีแต่กลิ่นฮอร์โมนเพศชายคละคลุ้งไม่ต่างจากเวลาที่เด็กทารกอึราดใส่ผ้าอ้อมเฟสชำเลืองมองโทรทัศน์ในตอนที่อแมนดาพูดว่าภูมิใจที่จะประกาศว่าเราได้จับกลุ่มผู้ร้ายคดีลักพาตัวแอมมาคัมปาโนแล้วมีใครบางคนตะโกนว่าผลงานของตำรวจแอตแลนต้าต่างหากนังบ้าตำรวจคนอื่นๆผลักกันพ้อยถ้อยคำหยาบคายใส่อแมนดานั่งตัวแสบนั่งคนฉวยโอกาสและทุกคำที่สามารถสรรหามาด่าผู้หญิงที่ทำให้พวกเขากลัวจนฉี่รถกางเกงได้หากอยู่ในห้องกับเธอตามลำพังเกิน5นาทีกลุ่มนักสืบที่อยู่ใกล้โต๊ะทำงานเฟสมากที่สุดมองเธออย่างสงสัยใครรู้ไม่ใช่เพราะเธอทำคดีนี้แต่เป็นเพราะคำพูดที่พวกเขาใช้เรียกอแมนดาเฟสยักไหลแล้วหันกลับไปดูโทรทัศน์อีกครั้งมองอแมนดาที่จัดการกับพวกนักข่าวได้อย่างมืออาชีพแมนเฟสจะยังรู้สึกว่าพวกเขาจ้องมองเธออยู่ก็ตามบททดสอบทำนองนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันถ้าเฟสบอกพวกเขาให้หุบปากเธอจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงบ้าอำนาจที่ไร้อารมณ์ขันแต่ถ้าทำเป็นไม่สนใจพวกเขาจะถือว่าการนิ่งเงียบคือการยอมรับไปโดยปริยายมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นถ้าเธอปฏิเสธเวลาพวกเขาเข้าหาเธอจะถูกมองว่าเป็นเลสเบี้ยนแต่ถ้าคบใครสักคนในกลุ่มนั้นเธอจะถูกตราหน้าว่าซ้ำซ้อนแม้ว่ายังไงเฟสก็ไม่มีทางชนะและการตอบโต้แบบเดียวกับที่พวกเขาทำก็กินเวลามากเกินไป
นายจะต้องเจอกับท่าทีไม่พอใจและการประท้วงแบบดื้อเงียบเฟสเลี้ยงลูกมาแล้ว1คนเธอไม่พร้อมที่จะมีเพิ่มอีก20คนหรอกแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ชอบทำงานที่นี่จะชอบความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกพ้องนี่คือเหตุผลที่วิลไม่มีท่าทางหรือคำพูดเหมือนตำรวจเขาไม่ได้นั่งอยู่ในแผนกไม่ได้นั่งจิบเบียร์ขณะคุยโม้กับชาลีและฮามิชแน่นอนว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่การทำงานกับเขาก็เหมือนทำงานอยู่ในฟองสบู่ไม่มีเสียงคนคุยกันเป็นฉากหลังไม่มีการเบ่งหรือโอ้อวดผลงานซึ่งต่างจากบรรยากาศที่เฟสคุ้นเคยแต่พอได้กลับมาอยู่ท่ามกลางเพื่อนนักสืบอีกครั้งเธอกลับไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อีกแล้วเธอยอมรับว่าแมนวิลจะผิดแต่อย่างน้อยเขาก็รับฟังสิ่งที่เธอพูดมาดีตรงที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ถูกถามว่าอะไรของเธอนี่เป็นวันนั้นของเดือนหรือไงเมื่อความคิดไม่ตรงกันเฟนหันกลับไปที่จอโทรทัศน์เห็นอแมนดาพยักหน้าอนุญาตให้นักข่าวถามเรื่องโรงเรียนเวสต์ฟิลด์อะคาเดมี่กับการจับกลุ่มอีแวนเบอร์นาร์ดท่าทางเธอพึงพอใจกับผลงานมากและเฟสต้องยอมรับว่าเธอปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้ากล้องได้ดีจริงๆพวกนักข่าวถูกเธอควบคุมซะอยู่หมัดคุณเบอร์นาร์ดเป็นผู้ต้องสงสัยเธอสนใจเรื่องแบบนี้เหรอเนี่ยนักสืบคนหนึ่งตะโกนไม่ต้องหันไปดูเฟสก็รู้ว่ามอนั้นกำลังทำท่าทางลามกอยู่แอมเบด้าตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ28ปีที่มีปมในอดีตนักข่าวถามต่อหน้ากล้องว่าทำไมคุณถึงไม่เปิดเผยชื่อคนร้ายล่ะแอมเบด้าตอบการนำตัวขึ้นศาลในช่วงเช้าจะเป็นเรื่องภายในของรัฐเธอตอบโดยไม่บอกตรงๆว่าทางตำรวจตั้งใจจะเก็บชื่อของวอร์เรนจากสื่อให้ได้นานที่สุดเพื่อกันไม่ให้พวกพ่อพระใจดีมาเสนอคำแนะนำด้านกฎหมายให้เขาตอนนี้ไลโอเนลสมัครสมาชิกไอรีพอร์ตในเว็บไซต์ของ CNN ซึ่งอนุญาตให้คนทั่วโลกรายงานข่าวด้วยตัวเองพร้อมลงภาพเขากับวอร์เรนยืนอยู่ข้างเครื่องถ่ายเอกสารในที่ทำงานเองไม่นานพวกสื่อต้องรู้เรื่องแน่นักข่าวอีกคนกำลังคิดแบบเดียวกับเฟสแปะแล้วเด็กสาวที่หายตัวไปล่ะมีเบาะแสที่อยู่ของเธอบ้างไหมแอมเบด้าตอบเราเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วเราต้องพบตัวแอมมาคัมปาโนแน่เธอสังเกตว่าแอมเบด้าไม่ได้ระบุว่าจะพบเด็กสาวแบบเป็นหรือตายจู่ๆเธอก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะอิจฉาแอมเบด้าและตำแหน่งการงานของเธอแอมเบด้าก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่นเดียวกับแม่ของเฟสเธอต้องทนกับการถูกเหยียดเพศเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาเฟสนึกภาพไม่ออกเลยว่าเรื่องพวกนี้จะรุนแรงขนาดไหนในรุ่นแม่ของเธอแอมเบด้าเริ่มต้นจากงานเลขานุการเช่นเดียวกับเอเวอร์ลีนมิเชลในยุคนั้นพนักงานหญิงต้องสวมกระโปรงผ้าขนสัตว์ยาวเลยเขามีหน้าที่ยกกาแฟและพิมพ์ใบคำร้องแอมเบด้าค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปยังจุดสูงสุดเพียงเพื่อให้คนบ้องเตือนกลุ่มหนึ่งมาคอยซักไซ้ไล่เลียงตอนเธอไขคดีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ชาวเมืองเคยเห็นมานับตั้งแต่เวนวิลเลียมถูกจับหลังจากโยนศพลงแม่น้ำซัตตาฮูซีในปี1981และเฟสอยู่ที่ไหนล่ะหลังจากช่วงปีแห่งความเจริญก้าวหน้าและอิสรภาพของผู้หญิงเธอคิดว่าตอนนี้คงจะเทียบได้กับตำแหน่งเลขานุการจะว่าไปเธอก็เป็นคนอาสารับทำรายการหลักฐานที่วิลนำมาจากห้องพักของวอร์เรนแต่นั่นมันก็ก่อนที่เธอเห็นกล่องมากมายที่พวกเขาขนมาจากบ้านเช่าทั้งหลังแล้วนำมาตั้งซ้อนกันรอบโต๊ะทำงานของเธออย่างน้อยก็มีสัก6กล่องได้ทุกกล่องใส่เอกสารมาเต็มวอร์เรนเป็นนักเก็บและเก็บน้อยที่ไม่ชอบหย่อนใบเสร็จหรือตัวหนังทิ้งเขามีแม้กระทั่งเอกสารเงินเดือนจากร้านเอกสารย้อนหลังเกือบ10ปีเฟดลูกขากรรไกรซึ่งฟกช้ำและบอบบางหลังจากโดนสอกของวอร์เรนเธอเจออาหารแช่แข็งยี่ห้อลีนครีซินอยู่หลังช่องแข็งในห้องพักเจ้าหน้าที่แม้อาหารจะแข็งเหมือนหินแต่มันก็อร่อยดีเมื่อกินเข้าไปเธอเกลียดการเจ็บตัวก็ใช่ว่าใครจะชอบหรอกนะแต่เฟสเรียนรู้มานานแล้วว่าธรรมชาติของเธอจะตอบสนองต่อความเจ็บปวดด้วยอาการอาเจียนเสมอและการกำห่อสปาเกตตี้มีทบอลไว้ในมือก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่เรื่องพวกนี้ถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เอ็มม่ากำลังเผชิญอยู่วิลส่งวอร์เรนเข้าห้องขังมีเพียงหนึ่งคำถามที่เขายังไม่ได้รับคำตอบนั่นก็คือเอ็มม่าอยู่ที่ไหน
แม้นว่าเด็กสาวยังมีชีวิตอยู่แต่เวลาของเธอก็คงเหลือน้อยเต็มทนเฟสคิดถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กสาวเธอถูกขังอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่งหรือถ้าแย่กว่านั้นก็ถูกยัดใส่ไว้ในกระโปรงท้ายรถวันนี้อุณหภูมิก็เกือบ38องศาตั้งแต่ยังไม่เที่ยงวันความร้อนไม่ยอมแผ่วลงแม้แต่ในเวลากลางคืนเอมม่ามีน้ำดื่มหรือเปล่าเธอมีอาหารกินไหมอีนานแค่ไหนกว่าที่เสบียงของเธอจะหมดลงการเสียชีวิตเพราะขาดน้ำจะใช้เวลา1สัปดาห์หรือ10วันแต่คงไม่นานขนาดนั้นเมื่อศีรษะได้รับบาดเจ็บและอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนระอุนี่พวกตำรวจจะใช้เวลาอีก2สัปดาห์นับถอยหลังจนกว่าเอมม่าจะไม่หายใจอีกต่อไปแล้วอย่างนั้นหรือเฮ้ มิเชลทำงานกับคนทรยศเป็นไงบ้างโรเบิร์ตสันนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานตัวเองถามขึ้นเขาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้สุดตัวจนกลัวว่ามันจะหักก็ดีเธอตอบพลางนึกสงสัยว่าทำไมไม่มีใครชื่นชมวิลที่ยอมให้กรมตำรวจแอตแลนต้าพาอีแวนออกจากโรงเรียนเวสต์ฟิลด์เพื่ออวดผลงานการจับกลุ่มต่อหน้าสื่อมวลชนโรเบิร์ตสันใส่นิ้วชี้ใส่เธออยู่กับไอ้ทูเรตนานต้องระวังหน่อยนะอย่าไว้ใจตำรวจรัฐรู้แล้วล่ะขอบใจนะเฟดว่าไอเวียนตะไล GBI เอ้ยเอาคดีเราไปแล้วก็ยังทำท่ายังกลับลุยงานยากๆเองทั้งหมดงั้นแหละมีเสียงเฮนพ้องมาจากรอบห้องพวกเขาเรื่องจดจำเรื่องราวแบบไหนกันเฟดคงจะร่วมบอกไปด้วยแล้วถ้าเธอไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่วันแรกและเฝ้าดูวิวเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามาโดยตลอดโรเบิร์ตสันเหมือนรอให้เธอพูดบางทีอาจจะรอให้เธอเยาะเย้ยวิวหรือวิจารณ์ GBI แรงๆแต่เฟสพูดอะไรไม่ออกถ้าเป็นเมื่อ1สัปดาห์ก่อนถ้อยคำคงพรั่งพรูออกมาเหมือนเบียร์ไหลจากก๊อกแต่ตอนนี้มันหดหายแห้งเหือดไปจนสิ้นเฟสหันกลับไปทำงานตรงหน้าพยายามไม่สนใจเสียงรบกวนต่างๆในแผนกตอนนี้เธอไม่มีเรี่ยวแรงพอจะลงมือตรวจสอบกล่องที่มาจากห้องพักของวอร์เรนเธอจึงเพ่งสมาธิอยู่กับจอคอมพิวเตอร์วิวใช้กล้องดิจิตอลถ่ายรูปที่พักอาศัยของวอร์เรนเอาไว้และเธอก็เลื่อนดูชุดรูปถ่ายพวกนั้นซึ่งเป็นภาพห้องเล็กๆห้องเดิมในทุกมุมมองที่แตกต่างกันไป6รูปรายละเอียดทั่วไปในการใช้ชีวิตของวอร์เรนถูกบันทึกเอาไว้หมดทุกอย่างตั้งแต่ห้องน้ำไปจนถึงเล่นชักถุงเท้ามีกล่องหลังและกล่องใส่กระดาษอยู่ใต้เตียงซึ่งท่วมท้นไปด้วยบัตรรายงานผลการเรียนและแบบฟอร์มเป็นทางการที่ประเมินช่วงเวลาที่เขาอยู่ในระบบของบ้านเด็กกำพร้ามีภาพถ่ายระยะไกลของคู่มือใช้งาน MacBook มีเบอร์โทรศัพท์เขียนวัดๆอยู่ข้างหน้าเฟซอิงคอมมองพร้อมกับสงสัยว่าทำไมวิวต้องจับกล้องถ่ายรูปกลับหัวด้วยเธอคว้ามือถือมาลองกดหมายเลขดังกล่าวดูแล้วใช้นิ้วอุดหูอีกข้างเพื่อป้องกันเสียงรบกวนเสียงสัญญาณดังขึ้น1ครั้ง2ครั้งจากนั้นโรงหนังท้องถิ่นก็รับสายพร้อมกับให้ข้อมูลเวลาฉายภาพยนตร์รอบถัดไปไม่มีเรื่องใหม่ๆเข้าที่นี่ขั้วของตัวหนังมหาศาลในกล่องตรงแทบเท้าเฟสบอกว่าวอร์เรนหลงไหลภาพยนตร์จอเงินเฟสกลับไปที่รูปถ่ายพยายามคาดเดาเบาะแสที่จะนำไปสู่เด็กสาวผู้หายตัวไปทั้งหมดที่เธอเห็นคือห้องพักหม่นมองเพียงหนึ่งห้องวอร์เรนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เขาเริ่มเป็นผู้ใหญ่ไม่มีภาพถ่ายครอบครัวไม่มีปฏิทินที่ทำเครื่องหมายนัดกินข้าวกับเพื่อนบนวันที่เท่าที่ดูมาทั้งหมดเขาไม่มีเพื่อนหรือใครให้พึ่งพิงได้เลยแต่นั้นไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ดีตามคำสารภาพของวิลเขาเองก็โตบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันเขาอยู่ในการดูแลของรัฐจนกระทั่งอายุ18เขากลายเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจที่ดีทักษะการเข้าสังคมของเขาไม่ได้เรื่องแต่เขามีบางอย่างภายใต้ท่าทีกระอ่วนที่ดูน่ารักพิกลบางทีสิ่งที่แม่ของเธอเคยบอกไว้อาจถูกต้องก็ได้วิธีที่จะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อหัวใจเราได้ง่ายดายที่สุดก็คือการที่เราจินตนาการไปว่าตอนเด็กเขาเป็นยังไงเฟรดคลิกรูปถ่ายต่างๆอีกครั้งพยายามดูว่ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทลายตรวจสอบสิ่งที่ต้องสงสัยตามปกติทั่วไปอย่างโรงรถกระดังเก็บของและกระท่อมของครอบครัวหลังเก่าในป่าแต่ไม่มีที่ไหนดูจะเป็นสถานที่ซ่อนตัวให้วอร์เรนเลือกใช้ได้เลยเขาไม่มีรถไม่มีสมบัติส่วนตัวที่จะต้องเก็บรักษาไม่มีครอบครัวให้พูดถึงจะต้องมีเบาะแสให้ไขจะต้องมีหนทางพบตัวเอมม่า
แค่มันยังไม่กระจ่างอีแวนกำลังจะยื่นประกันตัวในอีกไม่ถึง12ชั่วโมงข้างหน้านี้เขาจะออกไปเดินที่ถนนได้ตามปกติมีสระที่จะทำอะไรตามชอบจนกว่าจะถึงวันไต่สวนคดีกรณีมีเพศสัมพันธ์กับเคล่าถ้าพวกเขาไม่เจอสิ่งที่เชื่อมโยงอีแวนเข้ากับอาชญากรรมที่บ้านคัมปาโนเขาก็จะได้รับแค่โทษสถานเบาอาจจะจำคุก3ปีจากนั้นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกครั้งแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปมีวิธีหาเหยื่อมากมายสำหรับผู้ชายที่สนใจเด็กสาววัยรุ่นไม่ว่าจะในบอร์ดในห้องสอนพิเศษเตรียมความพร้อมสถานทดสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัยหรือกลุ่มกิจกรรมเยาวชนอีแวนคงจะย้ายออกไปนอกรัฐบางทีเขาอาจไม่ลงทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศในเมืองที่เขาย้ายไปอยู่ใหม่เขาอาจจะอาศัยอยู่ใกล้ๆสระว่ายน้ำหรือโรงเรียนมัธยมหรือแม้แต่บ้านเด็กกำพร้าสวอเรนก็จะยังไม่ยอมบอกที่อยู่ของเอ็มม่าอิทธิพลที่อีแวนมีต่อชายหนุ่มไม่มีวันเสื่อมคลายสิ่งที่เฟสและวิลทำไปก็แค่ทำให้ชีวิตนำจากนี้ของอีแวนยุ่งยากขึ้นเท่านั้นพวกเขาจะไม่เจออะไรที่จะขังชีวิตน่าสมเพชที่เหลืออยู่ของหมอนั่นไว้ในคุกได้เลยรวมทั้งไม่มีอะไรที่จะพาพวกเขาเข้าใกล้การพบตัวเอ็มม่าด้วยเฟสรู้มาว่าผู้ชายพวกนี้มีแนวโน้มในการลงมือยังไงอีแวนข่มขืนเด็กสาวคนหนึ่งในซาวันนาแต่นั้นคงไม่ใช่ครั้งแรกของเขาและเคียล่าก็คงไม่ใช่คนสุดท้ายยังมีเด็กสาวคนอื่นอีกใช่ไหมที่เขาหมายตาไว้เพื่อสนองจินตนาการน่าขยักขยงเธอวางห่ออาหารแช่แข็งลงขยับกรามเพื่อแน่ใจว่ามันไม่เสียหายอย่างถาวรเธอวางมือบนใบหน้าและความทรงจำตอนที่วิกเตอร์ลูบไหล่แก้มเธอก็กลับเข้ามาในห้วงความคิดเขาโทรเข้ามือเธอ3ครั้งใจความแต่ละครั้งดูสำนึกผิดมากเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะใช้วิธีประจบอย่างจงแจ้งเอาตามตรงว่ามันดีจนน่าจะช่วยบรรเทาความโกรธของเธอได้เฟสสงสัยว่าจะมีช่วงเวลาที่เธอเข้าใจผู้ชายในชีวิตบ้างไหมวีเป็นคนเข้าใจยากเรื่องที่เขาพูดกับวอร์เรนในห้องสอบสวนฟังดูเป็นส่วนตัวจนเฟสไม่กล้าสบตาเขาทั้งหมดนั้นเคยเกิดขึ้นกับวิลจริงหรือเขาคือผลผลิตที่ได้รับความบอบช้ำจากบ้านเด็กกำพร้าของรัฐแบบเดียวกับวอร์เรนใช่ไหมตอนที่วิลพูดถึงเรื่องรอยบุหรี่จี้มันฟังดูสมจริงเหลือเกินภายใต้เสื้อสูทเสื้อกั๊กและเสื้อเชิ้ตที่สวมใส่เขาซ่อนรอยแผลเป็นแบบเดียวกันไว้ใช่ไหมเฟสอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวตอนที่พวกเขาถ่ายรูปลำตัวที่ถูกทำร้ายของวอร์เรนในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอเคยเห็นรอยบุหรี่จี้มากมายทั้งบนร่างเหยื่อและผู้ต้องหาในเวลานั้นมันไม่ได้ดูน่าประหลาดใจเพราะเป็นสิ่งที่คาดไว้อยู่แล้วว่าจะเจอไม่ต่างกับรอยสักและรอยเข็มฉีดยาคนปกติจะไม่พาชีวิตไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเพื่อความตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเขาเป็นขี้ยาและอาชญากรเพราะมีเหตุผลและเหตุผลที่ว่าก็มักจะเริ่มต้นจากครอบครัววิวแค่เป็นคนโกหกเก่งหรือเปล่าตอนเขาพูดว่ารู้สึกยังไงเมื่อสัมผัสรอยไหม้บนร่างกายเขาพูดจากประสบการณ์ตรงหรือเตรียมการไว้ก่อนแล้วตอนนี้ผ่านมา3วันนับตั้งแต่เธอได้เจอเขาตอนนี้เธอก็รู้เรื่องเขาเท่ากับวันแรกที่เจอเธอยังคงไม่เข้าใจว่าเขาทำงานยังไงวอร์เรนพยายามจะฆ่าเขาแท้ๆแต่แทนที่จะจัดชายหนุ่มเป็นผู้ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือผู้กระทำความผิดข้อหาข่มขืนวิลกลับเดินไปส่งเขาถึงห้องขังเพื่อให้แน่ใจว่าเขาถึงที่หมายแล้วจริงๆแล้วนายจะเรื่องอีแวนอีกตำรวจที่ได้รับความเคารพนับถือยังรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับคนโอหังอวดดีคือจับเขาไปให้พวกเวรหน้าขยักขยางในคุกอัดเขาติดกำแพงห้องขังแต่วิลปล่อยให้เขาไปขังรวมอยู่กับพวกสาวประเภท2เฟสรู้ว่ามันสายเกินกว่าจะมาคาดเดากลยุทธ์ของเขานอกจากนี้ดูเหมือนเขาจะไม่ได้มาปรึกษาเธอเลยเขาเก็บรายละเอียดเรื่องคดีไว้ในหัวบางทีถ้าเฟสโชคดีเขาก็จะบอกออกมาเองเขาทำงานไม่เหมือนตำรวจที่เธอเคยพบไม่มีแม้กระทั่งกระดานคดีในห้องทำงานกระดานที่ใช้ลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือใครทำอะไรไม่มีรูปผู้ต้องสงสัยกับเหยื่อติดข้างๆกันเพื่อหาเบาะแสไม่มีทางที่เขาจะเก็บทุกอย่างไว้ในหัวได้บางทีเขาอาจจะเก็บทุกอย่างไว้ในเครื่องบันทึกเสียงนั่น
ไม่ว่าจะแบบไหนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับวิลจริงๆคนที่มารับหน้าที่ดูแลคดีต่อก็จะไม่มีข้อมูลที่มีประโยชน์ไปใช้ต่อได้เลยมันเป็นการดำเนินการที่ละหลวมจงแจ้งเฟสแปลกใจมากที่อแมนดาปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอแมนดาและวิลเป็นเรื่องเสียเวลาเฟสกลับไปหาคอมพิวเตอร์แล้ววางมือลงบนเมาส์หน้าจอกับพริบติดขึ้นมาและแสดงภาพชั้นหนังสือของวอร์เรนเฟสไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่เธอคิดว่ามันแปลกมากที่คนอ่านหนังสือไม่ได้จะมีหนังสืออยู่ในบ้านของตัวเองเธอรีตามองชื่อหนังสือเธอคิดว่าตาฝาจึงพักสายตาครู่หนึ่งและคลิกที่ปุ่มขยายภาพมีนิยายภาพอยู่สองสามเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมีคู่มือสำหรับอุปกรณ์สำนักงานสารหนังสือทั้งหมดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสีมากกว่าชื่อเรื่องหนังสือบนชั้นล่างนั้นสูงกว่าตัวหนังสือเบลอเพราะไม่ได้อยู่ตรงกลางภาพของเลนกล้องเฟสเดาจากขนาดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะเป็นของดูดีมีราคาที่ผู้คนเอาไปวางโชว์บนโต๊ะกาแฟเฟสขยายภาพจากชั้นล่างแต่ก็ยังอ่านชื่อหนังสือไม่ได้มีสันหนังสือสีเทาหนาๆที่ดูคุ้นตาอยู่สามเล่มเธอเท้าข่างและต้องสะดุ้งเพราะความเจ็บปวดตรงกลางทำไมสันหนังสือพวกนี้จึงดูคุ้นตานักเธอเปิดกล่องใบหนึ่งที่ได้มาจากห้องพักของวอร์เรนมองหาดูว่ามีหนังสือติดมาด้วยหรือเปล่าแต่เหมือนจะมีแค่กระดาษกับใบเสร็จตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเฟสกวาดตามองคร่าวๆนึกสงสัยว่าวิลเป็นบ้าอะไรถึงได้คนของพวกพันนี้มาจากที่เกิดเหตุเขาจำเป็นต้องรู้จริงๆหรือว่าวอร์เรนจ่ายเงิน $110เป็นค่าตรวจตาที่ร้าน Vision Quest เมื่อ6ปีก่อนประเด็นสำคัญคือทำไมวิลถึงขอให้เฟสสละเวลามาตรวจสอบขยะพวกนี้เธอรู้สึกว่าความหงุดหงิดเริ่มก่อตัวขณะไล่ดูเอกสารไร้ประโยชน์พอแล้วแผ่นเล่าเฟสเข้าใจว่าทำไมวอร์เรนถึงเก็บของทั้งหมดนี้ไว้เขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งพวกมันจะสำคัญขึ้นมาหรือเปล่าแต่ทำไมวิลถึงต้องการให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยเขาไม่ได้มองเธอเป็นพวกชอบงมเข็มในมหาสมุทรสักหน่อยยิ่งตอนนี้อีแวนกับวอร์เรนก็อยู่ในคุกแล้วมีเรื่องที่มีประโยชน์ให้เธอทำตั้งมากมายเฟสค่อยๆนั่งตัวตรงถือใบแจ้งนี้เก่าๆไว้ในมือแต่ไม่ได้มองดูมันใจเธอนึกไปถึงเหตุการณ์ต่างๆเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาวิลเอิ้มมือไปกดปุ่มบนแผงรายชื่อที่หอพักนักศึกษาแม่บ้านจะระบุชัดเจนว่าเสียตอนที่เธอพบเขาในโรงเรียนเมื่อเช้าวานนี้เขาก้มหน้างุดอยู่กับหนังสือพิมพ์พร้อมใช้นิ้วจิ้มไล่ทีละคำแม้แต่ที่บ้านของอีแวนในเช้าวันนี้เขาก็ไล่พลิกดูหนังสือรุ่นทุกหน้าไม่ได้เปิดดูดัชนีท้ายเล่มและมองหารายชื่อเหมือนที่เฟสทำตอนหารูปของแมรี่คลาร์กเมื่อ2วันก่อนหลังจากที่แวร์วินิจฉัยว่าคนร้ายเป็นคนอ่านออกเขียนไม่ได้เฟสมีเพียงคำถามเดียวคนเราจะเรียนหนังสือได้ยังไงเมื่อไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้มันเกิดขึ้นได้วิบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงมั่นใจนั่นเพราะมันเกิดขึ้นกับเขาได้หรือเปล่าเฟสใส่หน้าขณะเถียงกับตัวเองมันไม่สมเหตุสมผลเจ้าหน้าที่ในกรมตำรวจจอร์เจียต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำพวกเขาไม่รับใครมัวซั่วทุกองค์กรของภาครัฐต้องทำงานกับเอกสารกองแล้วกองเล่ามีรายงานให้กรอกนี่มีคำร้องให้จัดเรียงมีแฟ้มคดีที่ต้องส่งมอบเฟสเคยเห็นวิวกรอกข้อมูลอะไรบ้างล่ะถ้านึกถึงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และเรื่องที่เขามีไมโครโฟนทำไมเขาถึงต้องมีไมโครโฟนสำหรับคอมพิวเตอร์ด้วยเขาป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยเสียงใช่ไหมเฟสขยี้ตาทั้งสองข้างนึกสงสัยว่าการอดนอนทำให้สมองพลาดอะไรไปหรือเปล่าสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เธอทำงานกับชายคนนี้แทบตลอดทั้งวันนับตั้งแต่เกิดเรื่องเฟสไม่ได้งอจนพลาดสิ่งที่เห็นได้อย่างจงแจ้งวิวฉลาดจนไม่น่าจะทำเรื่องธรรมดาออกมาได้ห่วยแตกเธอมองกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จอยอยู่กับหนังสือที่วอร์เรนเรียงใส่ไว้บนชั้นล่างสุดเขาสงสัยเกี่ยวกับวิลคอยจุดรั้งความคิดของเธอเขาอ่านชื่อเรื่องได้ไหมอ่านจดหมายขู่ที่สอดผ่านใต้บานประตูห้องของแอดัมได้หรือเปล่าเขาพลาดอะไรไปอีกบ้างเฟสกับพริบตาความตระหนักได้ในที่สุดว่าทำไมหนังสือสามเล่มบนชั้นล่างสุดถึงดูคุ้นตาเหลือเกินระหว่างที่เธอหมัวข้องใจในความสามารถของวิลอยู่ตรงนี้หลักฐานชิ้นสำคัญก็ค่อยๆโผล่ออกมาต่อหน้าต่อตาเธอคว้าสมุดบันทึกม
มองหาหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งจดไว้ลวกๆที่โรงเรียนเมื่อเช้านี้ทิมคลาร์กรับสายเมื่อสัญญาณดังเป็นครั้งที่3แมรี่อยู่ไหมเป็นอีกครั้งที่เขาดูไม่เต็มใจให้ภรรยาพูดคุยกับตำรวจเธอนอนพักอยู่อ่ะเฟสคิดว่าที่จริงแมรี่อาจจะนั่งอยู่ที่เดิมจับจ้องไปทางสนามหลังบ้านนึกสงสัยว่าจะจัดการกับความทรงจำของตัวเองยังไงฉันจำเป็นต้องคุยกับเธอมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาถอนหายใจบ้องบอกให้รู้ว่าไม่ค่อยพอใจไม่กี่นาทีต่อมาแมรี่ก็มาพูดสายเฟสรู้สึกแย่ที่คิดว่าสามีของเธอโกหกเสียงของอีกฝ่ายเหมือนเพิ่งตื่นจากการนอนหลับสนิทขอโทษนะที่ต้องรบกวนนะไม่เป็นไรเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อแอเฟสไม่ได้รู้สึกแย่เท่าไหร่เพราะรู้ว่าแมรี่คลาร์กกำลังดื่มอยู่ฉันรู้ว่าคุณจำชื่อเด็กสาวไม่ได้อ่ะคนที่กล่าวหาว่าอีแวนข่มขืนเธอที่โรงเรียนคริมนะเฟดเริ่มแต่จำได้ว่าคุณบอกว่าเขามีการอ้างพยานที่อยู่ว่าไงนะย้อนกลับไปที่โรงเรียนคริมนะเฟดพูดย้ำเธอยังอยากจะยื่นมือผ่านโทรศัพท์ไปเขย่าตัวอีกฝ่ายคุณเคยพูดว่าอีแวนออกจากโรงเรียนไปเพราะถูกกล่าวหาว่าข่มขืนพวกเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาเอาตัวรอดได้เสมอนั่นแหละใช่เฟสผสมรองพลางจ้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันคือสันหนังสือสีเทาหน้าตาคุ้นเคยของหนังสือรุ่นโรงเรียนมัธยมอารอนโซเอคริมบนชั้นหนังสือของวอร์เรนแต่ตอนนั้นคุณบอกว่าเขารอดตัวเพราะมีนักเรียนคนนึงอ้างเป็นพยานที่อยู่ให้เขาใช่วอร์เรนกรีเออร์เธอแทบจะสำรอกชื่อนี้ออกมาพวกเขาบอกว่าอยู่ด้วยกันหลังเลิกเรียนสอนพิเศษหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเฟสต้องการย้ำให้แน่ใจแมรี่คุณกำลังบอกฉันว่าวอร์เรนกรีเออร์อ้างเป็นพยานที่อยู่ให้อีแวนเบอร์นาร์ดในอาชญากรรมเมื่อ13ปีก่อนใช่ไหมใช่น่าสมเพชนะว่าแม่ไอ้โง่ตัวเปียกนั่นสูงไม่ถึงก้นอีแวนด้วยซ้ำเขาเตี้ยกว่าฉันอีกบทที่20วิลเอื้อมือไปจะคว้าถ้วยกระดาษแต่ถ้วยหมดเขาจ้องลงไปในกระบอกยาวๆที่ติดตั้งอยู่กับตู้กดน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแก้วติดอยู่ข้างในผมมีที่หลังห้องอีกนะบิลลี่ปีเตอร์สันเสนอแนะเขาเป็นนายตำรวจอาวุโสกว่าที่ดูแลห้องขังมานานขอบคุณวิวเอาสองมือล้วงกระเป๋ากระว่าอาการสั่นจากกำเริบเผยความจริงออกมาเขารู้สึกได้ว่าความเย็นหยาดเยือกที่แสนคุ้นเคยกำลังเกาะตัวขึ้นมันคือความเย็นหยาดเยือกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เขายังเด็กเขาได้แต่เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นคอยบังคับตัวเองไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้เจ็บปวดไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้ว่าสามารถเล่นงานเขาได้เพราะไม่เช่นนั้นจะเท่ากับไปจุดประกายให้พวกนั้นเกิดความคิดพิสดารมาเล่นงานเขามากยิ่งขึ้นวิไม่เคยบอกใครในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแม้แต่แองจี้เธอรู้เพียงว่ามีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาแต่วิเก็บงำความลับด้านมืดไว้ในใจอย่างแน่นหนาในที่สุดเขาก็ได้แต่พูดออกไปความลับอันน่ากลัวที่วิลถ่ายทอดไว้ให้วอร์เรนก็คือความคิดที่ก่อตัวขึ้นภายในใจเขามาเนิ่นนานแต่แทนที่จะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยเขากลับรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงและอ่อนแอเขารู้สึกเหมือนเป็นคนขี้โกงเป็นคนไม่ดีไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่าวอร์เรนกำลังคิดอะไรขณะนั่งอยู่คนเดียวในห้องขังเล็กๆเขาอาจจะนึกอยากให้ตัวเองเหนี่ยวไกลเป็นครั้งที่3ก็ได้ในเวลาสิบวินาทีวิลเพิ่งตระหนักได้ว่าเขาไม่คิดจะโทษวอร์เรนตอนอยู่ในห้องสอบสวนเขาก็ไม่ได้ป้องกันตัวจากการต่อสู้ของวอร์เรนฝ่ายนี้มีท่าทีเศร้าซ้อยวอร์เรนดูระวังตัวเวลามองมาที่วิลเหมือนกลัวว่าจะโดนเตะเข้าที่ใบหน้าเมื่อไหร่ก็ได้วิลต้องเตือนตัวเองให้คิดถึงสิ่งที่วอร์เรนทำลงไปกี่ชีวิตแล้วที่เขาทำลายไปและตอนที่กำลังถูกควบคุมตัวอยู่เขาอาจทำลายชีวิตใครบางคนไปด้วยก็ได้ห้องขังที่วิลส่งวอร์เรนไปอยู่ไม่ได้ใหญ่กว่าห้องพักของเขาเลยที่นี่คงเป็นได้แค่กระต๊อบเล็กๆถ้าเทียบกับห้องนอนใหญ่โตหรูหราของเอมม่าที่มีหมอนอิงจากฝีมือนักออกแบบวางประดับพร้อมกับโทรทัศน์จอใหญ่วิลถึงกับชะงักเมื่อรู้สึกได้ถึงความโดดเดี่ยวตอนที่จับข้าวของแสนอัตคัดของใจหนุ่มซีดีและดีวีดีตั้งเรียงเป็นระเบียบลิ้นชักถุงเท้าถูกจัดเรียงอย่างระมัดระวังเสื้อผ้าห้อยไว้ตามรหัสสี
ทวันนี้ย้ำเตือนวิวว่าเขาอาจมีชีวิตแบบเดียวกันได้ไม่ยากความตื่นเต้นของการได้รับอิสรภาพเมื่ออายุ18ปีและการได้ออกมาสู่โลกภายนอกด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวภาครัฐไม่ได้สอนชัดเจนว่าต้องป้องกันตัวยังไงคนเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกสิ่งที่มีคนหยิบยื่นให้โดยไม่เรียกร้องอะไรตั้งแต่ยังเล็กการที่วิวลงเอ่ยมาทำงานให้รัฐบาลถือว่าเป็นโชคชะตาล้วนและเพราะปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่วิวจึงไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับงานประเภทไหนได้อีกวอร์เรนอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายวิวประวัติส่วนตัวที่ได้จากร้านคอปปี้ไรท์ระบุว่าวอร์เรนทำงานที่นั่นมา12ปีแล้วนับตั้งแต่ลาออกจากโรงเรียนมัธยมปลายแม้จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านแต่เขากลับมีรายได้เพียง 16,000 ดอลลาร์ต่อปีทว่านั้นก็น่าจะมากพอสำหรับจ่ายค่าที่พักที่ดีกว่าห้องพักเดี่ยวบนถนน HB แต่การเลือกสถานที่ซึ่งต่ำกว่าระดับมาตรฐานของเขาทำให้วอร์เรนรู้สึกปลอดภัยอีกอย่างดูเหมือนเขาจะไม่สามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ดีกว่านี้ได้ด้วยถ้าต้องออกจากงานที่ร้านคอปปี้ไรท์เขาจะหางานใหม่ยังไงเขาจะกรอกใบสมัครงานยังไงเขาจะทนอับอายที่ต้องบอกคนแปลกหน้าว่าเขาอ่านหนังสือแทบไม่ออกได้ยังไงถ้าไม่มีงานวอร์เรนก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าค่าอาหารและค่าเสื้อผ้ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลวอร์เรนจนอายุ18ปีเท่านั้นเมื่อไม่มีครอบครัวให้พึ่งพิงก็เท่ากับว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวจริงๆร้านคอปปี้ไรท์คือสิ่งเดียวที่ช่วยวอร์เรนไม่ให้กลายเป็นคนไร้บ้านวิวรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนเมื่อสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวที่ทั้งคู่มีร่วมกันถ้าไม่มีแองจี้โพลาสกี้วิวจะอยู่อย่างอัตคัดเหมือนวอร์เรนสักแค่ไหนนี่บิลลี่พูดพร้อมส่งถ้วยให้วิวขอบคุณนะวิวเดินไปที่ตู้กดน้ำหลายปีก่อนแอมแอนด้าเลือกวิวไปเป็นครูสาธิตการใช้ปืนช็อตไฟฟ้าแม้ความเจ็บปวดจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่มันก็ยังตราตรึงใจเขาต่ออีกหลายชั่วโมงเขาทรมานเพราะความปรารถนาลึกๆในใจไม่มีวันเติมเต็มได้วิวเติมน้ำใส่แก้วแล้วยืนอยู่หน้าทางเข้าหลักเราฟังเสียงกริ่งตอบรับให้ผ่านเข้าไปในเรือนจำเขามองตรงไปข้างหน้ารู้ตัวดีว่าถูกจ้องมองผ่านทางหน้าต่างบานแคบที่เป็นกระจกนิรภัยพร้อมโครงเหล็กบนบานประตูห้องขังอีแวนอยู่ในปีกฝั่งนี้แต่อยู่ห้องริมสุดซึ่งอยู่คนละฝ้ากับห้องขังวอร์เรนบิลลี่ส่งเขาไปอยู่ในห้องขังรวมกับกลุ่มสาวประเภท2ที่ยังคงมีเครื่องคราวทางเพศครบข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าอีแวนมีรสนิยมชอบข่มขืนเด็กสาวเรือนจำสาวประเภท2จึงเป็นสถานที่เดียวที่พวกเขาคิดว่าอีแวนจะไม่โดดเล่นงานไปเสียก่อนวิวเปิดช่องแคบๆที่ประตูห้องขังวอร์เรนขวางถ้วยน้ำลงบนถาดแบนๆแต่ไม่มีใครแตะต้องมันวอร์เรนวิวมองผ่านหน้าต่างเห็นปลายรองเท้าแตะสีขาวสำหรับนักโทษวิวย่อตัวลงขยับปากเข้าไปใกล้ช่องโลหะช่องนั้นยาว30เซนติเมตรและสูงเพียง7เซนติเมตรเรียกว่ากว้างพอให้แค่เลื่อนถาดอาหารผ่านเข้าไปได้เท่านั้นวิวพูดขึ้นฉันรู้ว่าตอนนี้นายรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ลองคิดถึงเอมม่าสิเธอก็น่าจะกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะเขาทิ้งจังหวะเธอคงสงสัยว่านายหายไปไหนไม่มีคำตอบคิดดูว่าเธอจะโดดเดี่ยวแค่ไหนเมื่อไม่มีนายวิวลองพูดไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพื่อพูดคุยกับเธอไม่มีใครบอกเธอว่านายไม่ได้เป็นอะไรต้นขาเริ่มเป็นตะคริววิวก็เลยคุกเข่าลงข้างหนึ่งวอร์เรนนายไม่ต้องบอกฉันก็ได้ว่าเธออยู่ที่ไหนแค่บอกฉันว่าเธอปลอดภัยดีก็พอนั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะรู้ที่สุดในตอนนี้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีคำตอบวิวพยายามไม่คิดว่าเอมม่าจะตกใจกลัวแค่ไหนเมื่อเวลาคืบคลานไปช้าๆและยังไม่มีใครมาช่วยเธอเลยเอมม่าจะรู้สึกดีกว่านี้ไหมถ้าวอร์เรนฆ่าเธอไปตั้งแต่วันแรกช่วยให้พ้นจากความทรมานที่ไม่รู้อะไรแน่ชัดสักอย่างวอร์เรนวิวรู้สึกว่าหัวเข่าเปียกเขาก็มองในจังหวะที่กลิ่นแอมโมเนียจางๆลอยเข้าจมูกวอร์เรนวิวมองผ่านช่องเล็กๆรองเท้าแตะสีขาวเอียงไปด้านข้างและไม่ขยับขยื่นเขาเห็นเตียงโดนรื้อออกไม่นะวิวพูดเสียงแผ่วแล้วสอดแขนเข้าไปในช่องนั้นเขาสัมผัสโดนวอร์เรนมือเขาคว้าเจอเส้นผมชุ่มเหงื่อ
รู้สึกได้ถึงผิวที่เย็นเฉียบบิลลี่วิวร้องตะโกนเปิดประตูผู้คุมใช้เวลาสักพักกว่าจะมาถึงทางเข้าหลังมีอะไรมือของวิวปัดไปโดนดวงตาและปากที่อ้ากว้างของวอร์เรนเรียกรถพยาบาลเวรแล้วบิลลี่สะบัดวิวเปิดประตูทางเข้าหลังเขาอัดกำปั้นใส่ปุ่มสีแดงบนผนังระหว่างที่วิ่งตรงมาทางห้องขังกุญแจมาสเตอร์คีย์ห้อยอยู่ที่เข็มขัดเขาสอดมันเข้าไปในตัวล็อกและกระชากเปิดประตูห้องขังบานพับสั่นเพราะน้ำหนักประตูชายผ้าปูเตียงด้านหนึ่งถูกผูกไว้กับลูกบิดประตูส่วนชายอีกด้านพันรอบคอวอร์เรนไว้แน่นวิวย่อตัวลงกับพื้นเพื่อทำการกู้ชีพบิลลี่ควักวิทยุออกมาส่งสัญญาณขอรถพยาบาลกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงวิวก็เหงื่อแตกสองมือเป็นตะคริวจากการปั๊มหัวใจวอร์เรนอย่าทำแบบนี้เขาขอร้องไม่เอาหน้าวอร์เรนอย่าทำแบบนี้นะวิวบิลลี่เรียกวางมือลงบนไหล่อีกฝ่ายพอเถอะมันจบแล้ววิวอยากจะขยับหนีแล้วลงมือปั๊มหัวใจต่อแต่ร่างกายวอร์เรนไม่ตอบสนองนี่เป็นครั้งที่สองที่เขานั่งคุกเข่าแล้วมองไปที่วอร์เรนคำพูดสุดท้ายของชายหนุ่มยังก้องอยู่ในหูสีวอร์เรนพูดออกมาเพราะสังเกตเห็นระบบจัดเรียงฟ้าของวิวเป็นแบบเดียวกับที่เขาใช้แยกสีประเภทว่ามีอะไรอยู่ภายในฟ้าคุณใช้สีเหมือนกับผมในที่สุดวอร์เรนก็เจอคนที่เหมือนตัวเองและ10นาทีต่อมาเขาก็ฆ่าตัวตายมีอีกมือที่มาจับแขนวิวเฟดช่วยประคองเขาลุกขึ้นยืนวิวไม่รู้เลยว่าเธออยู่ตรงนั้นไม่ทันได้สังเกตตำรวจที่มารุมล้อมรอบตัวเขาด้วยซ้ำมาเถอะเธอจับแขนเขาไว้ขณะพาเขาก้าวไปตามทางเดินมีเสียงแซวจากพวกนักโทษชายที่มักทำกันเวลามีสาวสวยเดินผ่านวิวไม่สนใจคนพวกนั้นเขาพยายามไม่ซบเธอแล้วทำเรื่องโง่ๆอย่างเช่นขอความช่วยเหลือเฟดให้เขานั่งลงที่โต๊ะทำงานของบิลลี่เธอคุกเข่าแล้วยกมือทาบแก้มเขาคุณไม่มีทางรู้ว่าเขาจะทำเรื่องแบบนั้นใบหน้าเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นจากฝ่ามือเธอเขาวางมือลงบนมือของเธอแล้วดึงมันออกช้าๆผมไม่ถนัดให้ใครมาปลอบนะเฟดเธอพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจเขาอ่านแววตาเวทนาของเธอออกผมไม่ควรโกหกเขาวิวเอ่ยเริ่มแผลบุหรี่จี้พวกนั้นเฟดนั่งตัวตรงเงยหน้ามองเขาเขาบอกไม่ได้ว่าเธอเชื่อเขาหรือแค่อยากทำให้เขาอารมณ์ดีคุณแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำเฟดว่าผมกดดันเขามากเกินไปวิวกล่าวเขาใช้ผ้าปูเตียงพันคอตัวเองถ้าเตือนความจำเขาเหนี่ยวไก่ยิงคุณนะวิวคุณอาจตายไปแล้วถ้ารังเพลิงมีกระสุนอยู่เต็มเขาอาจน่าสงสารกว่าอีแวนแต่เขาเลือดเย็นและทำทุกอย่างโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเฟดกล่าววอร์เรนทำสิ่งที่เบื้องบนกำหนดให้ทำทุกอย่างที่มีในชีวิตเขาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาไม่มีใครให้อะไรเขาเลยวิวรู้สึกว่าตัวเองขบกรามแน่นอีแวนมีการศึกษาใครๆก็ชื่นชอบเขามีหน้าที่การงานดีมีเพื่อนมีครอบครัวเขามีทางเลือกวิวว่าทุกคนมีทางเลือกแม้แต่วอร์เรนเองก็มีทางเลือกเฟดไม่เข้าใจเพราะเธอไม่เคยอยู่ลำพังบนโลกใบนี้เขาบอกเธอผมรู้ว่าเอมม่ายังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งเฟดวิวว่ามันนานแล้วนะวิวนานเกินไปเฟดกล่าวผมไม่สนหรอกว่าคุณพูดอะไรเขาบอกเธอเอมม่ายังมีชีวิตอยู่วอร์เรนไม่ได้ฆ่าเธอเขาต้องการหลายสิ่งหลายอย่างจากเธอและเขากำลังลงมือเพื่อทำให้ได้มันมาคุณได้ยินที่เขาพูดในห้องสอบสวนแล้วนี่คุณก็รู้ว่าเขาปล่อยเธอให้เธอมีชีวิตอยู่วิวกล่าวเฟดไม่ได้ตอบแต่เขาน่าจะเห็นคำตอบในแววตาของเธอเธอแน่ใจว่าเอมม่าตายแล้วไม่แพ้ที่วิวมั่นใจว่าเด็กสาวยังมีชีวิตอยู่เธอเปลี่ยนเรื่องคุยเพราะไม่อยากเถียงกับเขาฉันเพิ่งคุยกับแมรี่มาเธออธิบายให้เขาฟังเรื่องที่ไปเจอหนังสือรุ่นจากภาพที่วิวถ่ายในห้องพักของวอร์เรนรวมทั้งเรื่องที่แมรี่ติดต่อหาอีแวนครูที่วอร์เรนเคยอ้างเป็นพยานที่อยู่เมื่อหลายปีก่อนระหว่างที่ฝั่งเฟดวิวก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวต่างๆอีแวนคงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวในชีวิตของวอร์เรนชายหนุ่มทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ปรึกษาของเขาเฟดเล่าสิ่งที่อีแวนทำให้วิวฟังเขาให้พวกเด็กๆ เข้าไปในบ้านเพื่อดื่มเหล้าเบียร์สูบบุหรี่และทำทุกอย่างที่ต้องการหลังจากใช้งานเด็กๆเสร็จเขาก็จะสลัดทิ้งเขาคงสอนพิเศษให้วอร์เรนวิวคาดเดาอีแวนคงเป็นผู้ใหญ่คนเดียวในชีวิตที่พยายามช่วยวอร์เรน
ม่ใช่ปฏิบัติเหมือนเขาผิดปกติแบบที่คนทั่วไปทำวาเรนคงยอมนอนขวางรถไฟที่กำลังวิ่งถ้าอีแวนสั่งให้ทำการที่เขาไม่ยอมสัตย์ทอดอีแวนดูสมเหตุสมผลขึ้นมาในทันทีเรื่องนี้ทำให้เราเห็นรูปแบบเดิมๆที่เขาใช้กับเด็กสาวเฟดบอกอีแวนจะต้องติดคุกนานขึ้นถ้าแมรี่ให้การต่อคณะลูกขุนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอวีไม่เชื่อสักนิดว่าแมรี่เข้มแข็งพอจะเผชิญหน้ากับคนที่เคยข่มเหงเธอผมอยากให้เขาตายเขาพึมพำเด็กสาวที่โดนข่มขืนก็ถูกเขาฆ่าตายเหมือนกันแมรี่จะโตเป็นผู้ใหญ่แบบไหนถ้าไม่มีอีแวนในชีวิตเธอจะมีชีวิตแบบไหนความหวังทุกอย่างหายไปจากโลกนี้ไปนับตั้งแต่นาทีที่เขาหมายตาเธอผู้หญิงแบบที่แมรี่ควรจะเป็นได้ตายจากไปแล้วเฟสคราวนี้เป็นแอดัมกับเคล่าส่วนเอมม่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเผชิญกับอะไรเขาหยุดไปครู่หนึ่งพยายามกลั้มกลืนอารมณ์ที่ถาโถมผมอยากอยู่ตอนที่พวกเขาฉีดยาพิษลงไปบนแขนอีแวนผมอยากจะแทงเข็มด้วยตัวเองเฟสตกใจกับท่าทีดุเดือดของเขาเธอไม่กล้าพูดอะไรออกมาเราสามารถตามหาพยานคนอื่นๆได้ในที่สุดเธอก็พูดออกมาต้องมีเด็กสาวคนอื่นอีกแน่ถ้าเชื่อมโยงเข้ากับคดีที่จอร์เจียเทคได้เขาก็คงติดคุกสัก 30-40 ปีวิลใส่หน้าอีแวนฆ่าแอดัมกับเคล่าเฟสผมรู้ว่าเขาไม่ได้ลงมือเองแต่เขารู้ว่าวอร์เรนทำได้หรือว่าตัวเองควบคุมวอร์เรนได้แบบเบ็ดเสร็จหรือว่าเขาสั่งเหนียวไก่โดยที่วอร์เรนเป็นคนยิงได้วิวคิดเรื่องวอร์เรนชายหนุ่มอยากมีส่วนร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนการได้นั่งอยู่ในบ้านอีแวนพร้อมกับเด็กคนอื่นๆได้ดื่มเบียร์และพูดคุยเรื่องพวกขี้แพ้ที่ยังอยู่ที่โรงเรียนสำหรับวอร์เรนแล้วมันคงเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมากที่สุดแล้วเฟดพูดขึ้นในบ้านที่อีแวนอยู่เมื่อ30ปีก่อนต้องมีห้องเหมือนที่เราพบในตึกอพาร์ตเมนต์แน่เขาทำแบบนี้มาหลายปีแล้ววิวทันทีที่รูปถ่ายของเขาปรากฏในสื่อต่างๆเราจะที่ไหนอะวิวขัดจังหวะแมรี่บอกหรือเปล่าว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนฉันคิดว่าคุณตรวจสอบที่อยู่ล่าสุดของเขาแล้วซะอีกก็ใช่วิวรู้สึกว่าชิ้นส่วนสุดท้ายชิ้นนี้ทำให้ทุกอย่างลงตัวประวัติระบุว่าอีแวนเคยซื้อบ้านอีกหลังเมื่อ15ปีที่แล้วก่อนจะขายใน3ปีต่อมาผมไม่ทันได้คิดเรื่องนี้แต่เฟดควักมือถือออกมาแล้วกดโทรออกแมรี่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเฟรดขับรถตามรถสายตรวจของกรมตำรวจแอตแลนตาไปตามถนน North Avenue ไฟกระพริบฉุกเฉินเปิดอยู่เสียงไซเรนปิดเงียบไว้วิวก็เงียบเช่นกันเขาครุ่นคิดเรื่องวอร์เรนหน้าอกอ่อนยวบที่วิวออกแรงกดขณะพยายามปั๊มหัวใจเขาอะไรผลักดันให้เขาใช้ผ้าปูเตียงผูกคอตายหรือว่าวอร์เรนกลัวว่าจะทนได้อีกไม่นานกลัวว่าวิลจะกดดันจนเขาต้องลงเอ่ยด้วยการหักหลังอีแวนหรือว่าเขาแค่ต้องการจบเรื่องตามที่วางแผนไว้ซึ่งก็คือการได้อยู่กับเอมม่าตราบจนวันสุดท้ายรถสายตรวจแล่นกระเด้งกระดอนไปตามเขตพื้นที่ก่อสร้างหน้าอาคารโคคาโคล่าไฟถนนส่องสว่างเฟชชั่นลดความเร็วเพื่อที่ช่วงล่างของรถจะได้ไม่แยกออกเป็นชิ้นๆเธอพูดขึ้นฉันไม่อยากเห็นศพอะวิวหันไปมองใบหน้าด้านข้างของเฟสแสงไฟสีน้ำเงินสาดกระทบผิวขาวซีดของเธอเขาเข้าใจดีว่าเธอหมายความว่าอะไรเธออยากหาตัวเอมม่าให้เจอแต่ไม่อยากเป็นคนพบเด็กสาวเธอยังมีชีวิตอยู่วิวยืนยันเขาไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับวอร์เรนทำให้เขามั่นใจเอมม่ายังมีชีวิตอยู่เธอจะบอกเราว่าอีแวนเป็นคนทำและเขาบงการวอร์เรนให้ทำทุกอย่างเฟดไม่ออกความเห็นเธอจ้องมองไปยังถนนเบื้องหน้าวีคิดว่าเธอคงคิดในใจว่าเขาช่างโง่เง่าสิ้นดีบ้านหลายหลังเริ่มปรากฏเห็นริมถนนเป็นสไตล์วิกตอเรียนที่ชำรุดสุดโทรมบ้านก็เป็นกระท่อมที่เอาไม้กระดานตีปิดประตูหน้าต่างไว้กันลมพายุไฟจากรถสายตรวจเบื้องหน้าหายไปขณะที่พวกเขาใกล้ย่านที่อยู่อาศัยเก่าของอีแวนแถวนี้ไม่มีไฟถนนดวงจันทร์ซ่อนตัวอยู่หลังเงาเมฆเกือบจะเที่ยงคืนแล้วมีเพียงแสงสว่างจากไฟหน้ารถเท่านั้นดูนั่นเฟดบอกพลางชี้ไปที่รถที่อดัมฮัมฟรีย์ซื้อมาจากนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบรถเชฟโรเลตอิมพาล่าสีน้ำเงินเป็นรถคันเดียวท่ามกลางกองสนิมเครอะๆบนพื้นที่ว่างเปล่าของถนนนอร์ทอเวนิว
มีการออกประกาศตามหารถคันนี้มา2วันแล้วไม่มีใครรายงานเข้ามาว่าเจอมันรถจอดอยู่ที่นี่ตลอดโดยมีเอมม่าเน่าเปื่อยอยู่ในกระโปรงท้ายรถใช่ไหมหรือว่าเรนปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปตามยถากรรมดึกแบบนี้แต่ความร้อนอย่างสุดจะทานทนในรถน่าจะร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสสมองของเธออาจจะโดนความร้อนเล่นงานจนสุกไปหมดแล้วก็ได้วิวกับเฟสลงจากรถมินิเขาส่องไฟฉายยี่ห้อแม็กไลท์ไปยังตัวบ้านและลานว่างตามแนวถนนขณะที่เดินตรงไปหารถเป้าหมายพวกเขาก็สังเกตว่าบ้านส่วนใหญ่โดนรื้อไปหมดแล้วแต่มี3หลังที่ยังคงอยู่เพราะมันเป็นสิ่งก่อสร้างทำจากไม้ที่น่าจะถูกทิ้งไว้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นพื้นที่โดยรอบก็ถูกพัฒนาเพื่อรองรับประชากรเมืองแอตแลนตาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วบ้านของอีแวนอยู่ในสุดป้ายบอกหมายเลขถนนถูกต่อตะปูตรึงไว้บนประตูบ้านหน้าต่างและประตูมีแผ่นไม้ตีปิดไว้ทั้งหมดรั้วตะข่ายโลหะติดตั้งไว้เพื่อกันคนจรจัดแต่ก็กันได้ไม่หมดพระบางคนก็ขุดใต้ฐานรั้วเข้ามาชุดอุปกรณ์เสพยาเกลื่อนทางเท้าและถนนสองข้างทางเราก็ไม่มีใครใส่ใจจะทิ้งให้ถูกที่ถูกทางตำรวจสายตรวจในหนึ่งกำลังตรวจสอบภายในรถเชฟโรเลตส่วนเขาหูยืนถือแฉลงอยู่ข้างรถวิวความมันหมางัดกระโปรงท้ายรถไม่หยุดมือจนปลดล็อกได้ฝากระโปรงเปิดออกดังเอียดอาดพวกเขาต้องอุดจมูกเพราะกลิ่นของเสียและเลือดโชยออกมาภายในว่างเปล่าไปดูในบ้านเฟสพูดพร้อมกับส่องไฟฉายของเธอไปยังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่รางๆมันสูง2ชั้นหลังคาตรงกลางยุบน่าจะมีพวกขี้ยาอยู่ในนั้นน่ะมีเข็มฉีดยาเต็มไปหมดแล้ววิวไม่พูดไม่จาเดินตรงไปยังตัวบ้านลอดผ่านใต้ฐานรั้วเข้าไปอยู่ในพื้นที่บ้านเขาไม่ได้หยุดช่วยเฟสแม้แต่น้อยตั้งหน้าตั้งตาเดินบนทางเดินคอนกรีตแตกๆไปยังตัวบ้านประตูหน้าถูกตอกตะปูปิดตายวิวคิดว่าแผ่นไม้บนหน้าต่างบานหนึ่งดูหลวมเขากระชากมันออกมาแสงไฟฉายทำให้เห็นว่าฝุ่นตามขอบหน้าต่างถูกเช็ดออกไปมีใครบางคนมาที่นี่ก่อนหน้าเขาเขาลังเลใจเฟดพูดถูกที่นี่คงเป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีพ่อค้าและพวกขี้หยาน่าจะทำธุรกิจด้วยกันข้างในพวกเขาอาจมีอาวุธยังไงพวกเขาก็คงไม่ต้อนรับตำรวจเข้าสู่ซ่องโจรแน่ไม้กระดานที่ระเบียงแผ่นหนึ่งส่งเสียงลั่นเฟดไม่ยืนอยู่ข้างหลังเขาไฟฉายของเธอส่องลงที่พื้นเขาลดเสียงต่ำคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะวิวว่าเฟสไม่สนใจเขาและลื่นถลายผ่านช่องไม้กระดานผุๆเข้าไปข้างในวิวตรวจดูตำรวจคนอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับคำคุ้มกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้านก่อนจะตามเธอเข้าไปเฟสชักปืนออกมาเธอเอาไฟฉายสอดควายกับปลายกระบอกปืนแบบที่ตำรวจทุกคนได้รับการฝึกฝนมาบ้านหลังนี้สร้างความอึดอัดเพราะเพดานที่ต่ำและกองขยะที่อยู่ตามมุมห้องมีเข็มฉีดยามากมายเกินกว่าที่วิวจะนับไว้รวมถึงก้อนกระดาษตะกั่วและช้อนอีกหลายคันทุกอย่างบ่งชี้ว่าที่นี่คือซ่องโจรเฟสชี้ลงที่พื้นซึ่งแปลว่าเธอจะคนชั้นนี้เองวิวจึงชักปืนออกมาและเดินไปที่บันไดเขาวางเท้าลงบนบันไดแต่ละขั้นหวังว่าจะไม่เหยียบเจอไม้ผุและไปลงเอยอยู่ที่ห้องใต้ดินบันเอวเขาเริ่มเกิดอาการเหน็บชาเมื่อไปถึงบันไดขั้นบนสุดเขาก็กดไฟฉายลงต่ำแสงจันทร์สีนวลสอดลอดบานประตูหน้าต่างที่ถูกตีปิดไว้เข้ามาแค่ให้พอมองเห็นวิปิดไฟฉายแล้วค่อยๆวางลงบนพื้นเขายืนนิ่งเพื่อฟังเสียงความเคลื่อนไหวแต่ทั้งหมดที่เขาได้ยินคือเสียงเฟสเดินอยู่ที่ชั้นล่างบานสั่นครวญครางเมื่อความร้อนซึมผ่านเข้าไปในเนื้อไม้วิวได้กลิ่นกัญชากลิ่นยาเขาน่าจะอยู่ในห้องผลิตยาบ้าอันมีขี้ยาสักคนซ่อนตัวอยู่หลังบานประตูและรอเอาเข็มฉีดยามาปักวิวเขาก้าวไปข้างหน้าเท้าเหยียบลงบนเศษกระจกแตกดังกรอบแกรบชั้นบนนี้มี4ห้องนอน2ห้องน้ำอยู่ตรงกลางประตูห้องที่อยู่ในสุดปิดอยู่ส่วนประตูบานอื่นๆถูกงัดบานภาพออกไปแล้วน่าจะถูกขโมยไปขายเป็นเศษโลหะเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำไม่อยู่แล้วท่อทองแดงถูกรื้อออกมาจากผนังมีร่องรอยจากการเจาะรูขึ้นไปจรดเพดานผนังปูนฉาบข้างๆสวิตช์ไฟถูกกระเทาะเสียหาย
ตรงนี้คงเป็นจุดที่มีคนขโมยสายไฟทองแดงในผนังวิวเห็นอลูมิเนียมแบบเดียวกับที่เขาเลาะออกมาจากที่บ้านตัวเองประมวลกฎหมายควบคุมอาคารระบุว่าการนำมาใช้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนเฟดกระซิบวิวเธอกำลังขึ้นบันไดมาเขารอจนเธอมาอยู่ข้างๆแล้วชี้ไปยังบานประตูที่ปิดอยู่ตรงสุดทางเดินวิวหยุดอยู่หน้าประตูห้องและลองหมุนลูกบิดดูแต่มันล็อกเขาทำท่าถามบอยเฟดถอยออกไปแล้วยกเท้าขึ้นยันบานประตูวิวคุกเข่าลงเล็งปืนสุ่มๆเข้าไปในห้องแสงไฟฉายของเฟดตัดผ่านความมืดเหมือนคมมีดพวกเขาตรวจตรงตามซอกมุมและตู้เสื้อผ้าที่เปิดอ้าไว้ห้องนี้ว่างเปล่าทั้งคู่เก็บปืนใส่ซองเหมือนห้องนั้นแหละเฟดส่องไฟฉายบนผนังสีชมพูซีดที่ตัดขอบด้วยสีขาวสกปรกข้างในนี้ฟูกเตียงคู่เปล่าวางอยู่บนพื้นคราบสีเข้มแผ่อยู่กลางที่นอนขาตั้งกล้องพร้อมตัวกล้องหันหน้าเข้าหามันวิวส่องไฟฉายเพื่อตรวจดูช่องใส่การ์ดความจำว่างเปล่าเราควรโทรเรียกชารีเฟดนึกถึงหลักฐานที่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างเช่น DNA บนฟูกเขาฉลาดเกินกว่าจะทิ้งร่องรอยตัวเองเอาไว้วิวพูดเขาลบสีหน้ากระยิมยิ้มย่องของอีแวนออกไปจากใจไม่ได้เลยชายคนนั้นมั่นใจเหลือเกินว่าจะไม่ถูกจับซึ่งก็ถือว่าเขาคิดถูกตอนนี้พวกเขาตั้งข้อหาอีแวนได้แค่เรื่องที่มีเพศสัมพันธ์กับเคล่าวิวไม่รู้อายุความในคดีของแมรี่ไม่แน่ใจด้วยว่าเธอจะให้การฟ้องร้องคนที่เธอมองว่าเป็นรักแรกได้หรือเปล่ามีเสียงขูดขีดดังขึ้นวิวหันไปรอบๆเพื่อดูว่าเฟสกำลังทำอะไรแต่เธอแค่อยู่เฉยๆตรงกลางห้องเขาได้ยินเสียงขูดขีดอีกครั้งครั้งนี้เขาตระหนักว่ามันดังมาจากเพดานเฟสทำปากถามว่าพวกขี้หยาหรือเปล่าวิวส่องไฟฉายดูเพดานต่ำๆนั้นและตรวจดูไปทั่วทุกมุมห้องเช่นเดียวกับส่วนที่เหลือของตัวบ้านปูนฉาบผนังถูกกระเทาะออกตรงบริเวณรอบๆสวิตช์ไฟวิวเห็นคราบเปื้อนสีเข้มใกล้กับช่องโหว่คราบที่น่าจะเป็นรอยเท้ามีช่องโหว่ช่องหนึ่งอยู่เหนือศีรษะเขาชนวนกำความร้อนและฝ้าเพดานห้อยลงมาเป็นชิ้นๆเอ็มม่าเขาแทบจะสำลักตอนเรียกชื่อเด็กสาวออกมาเขากลัวที่จะพูดออกไปกลัวว่าจะเป็นการให้ความหวังตัวเองเอ็มม่าคัมปาโน่เขาตบไปที่ฝ้าเพดานนี่ตำรวจนะเอ็มม่ามีเสียงขูดขีดดังมากขึ้นเหมือนเสียงหนูเอ็มม่าวิวเอื้อมมือขึ้นไปฉีกถึงฝ้าสองมือทำได้ไม่เร็วดังใจเขาจึงใช้กระบอกไฟฉายกระแทกช่องให้เป็นรูใหญ่ขึ้นเอ็มม่านี่ตำรวจนะเขาสอดเท้าเข้าไปในช่องโหว่บนผนังและออกแรงดันตัวขึ้นไปบนช่องใต้เพดานวิวหยุดค้างอยู่ครึ่งตัวเท้าของมันคงเพราะเหยียบระแหนงไม้บนผนังไอร้อนแผ่มาปกคลุมมันร้อนเสียจนปอดเขาแสบเด็กสาวนอนกองอยู่ตรงชายคาบ้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยผงละเอียดสีขาวจากฝ้าเพดานเธอนอนลืมตาริมฝีปากประกบกันหนูตัวใหญ่อยู่ห่างจากศีรษะเธอไปไม่กี่เซนจอประสาทตาของเขาตื่นตัวเหมือนบานกระจกตอนสะท้อนแสงไฟวิวดวงตัวขึ้นจนไปอยู่ข้างบนหนูปีนป่ายอยู่ทั่วตัวหนึ่งวิ่งปรูดข้ามแขนเด็กสาวเขาเห็นรอยข่วนที่พวกสัตว์ตะกุยบนผิวกายของเธอไม่นะวิวอุทานแผ่วเบาเขาคลานข้ามโครงหลังคามีเลือดแห้งกรังเลอะบริเวณหน้าท้องและต้นขาของเธอลำคอมีรอยเป็นแนวยาววิวแกว่งไฟฉายไล่พวกหนูที่หิวกระหายหัวใจเขาปวดร้าวไม่เห็นสภาพเด็กสาวจะบอกพอได้ยังไงว่าพบลูกสาวของเขาในสภาพแบบนี้ศพไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นไม่มีแมลงวันเจาะชายเนื้อตัวของเธอจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้ชีวิตเธอคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นความตายได้นานขนาดไหนวิลเฟดเรียกน้ำเสียงเธอบอกชัดว่ารู้ว่าเขาพบเห็นอะไรฉันเสียใจวิวบอกกับเด็กสาวเขาไม่อาจทนมองสายตาว่างเปล่าไร้ชีวิตนั้นได้ตลอดระยะเวลาสืบสวนเขาไม่เคยเชื่อเลยสักครั้งว่าเธอตายแล้วแม้แต่ตอนที่หลักฐานเริ่มกองทับถมและชี้ไปในทางตรงกันข้ามกับที่เขาคิดวิวยืนกรานว่าไม่มีทางที่เธอจะจากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาคิดออกก็คือความทะนงตัวของเขาเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดเกินจะทนวิวเอื้อมมือไปปิดตาให้เธอเขากดฝ่ามือลงบนเปลือกตาและค่อยๆปิดทั้งสองข้างฉันเสียใจเขาพูดซ้ำรู้ดีว่าขอโทษกี่ครั้งก็ไม่มีทางพอจ
จู่ๆดวงตาทั้งสองของเอมม่าก็เปิดขึ้นอีกครั้งเธอกระพริบตาและมองตรงไปที่วิลเธอยังไม่ตาย